ความคืบหน้าจริงๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือวันนี้ผมก็ยังทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับทําหน้าที่เหมือนเดิมตามปกตินะครับแล้วก็ตามกระแสข่าวเนี่ยมันก็ออกมาหลากหลายนะครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่าเราจะร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการนะครับตามที่ข่าวออกมาเมื่อเช้าท่านเฉลิมชัยก็ได้แถลงนะครับหรือว่าได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นวาระที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับทีนี้วันนี้ก็จะมีการประชุมสสตามปกตินะครับสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็คุยเรื่องของวาระการประชุมปกติทั่วไปครับไม่ได้มีวาระเรื่องนี้ครับก็ต้องเป็นการนัดกันต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่ามีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการนะครับต้องมีหนังสือเข้ามานะครับตามข้อบังคับก็ต้องประชุมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนะครับเพื่อที่จะมีมติต่อไปครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเพราะว่าถ้าไม่มีการเทียบเชิญนะครับไม่ได้มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นที่จะพูดคุยในพรรคได้ครับ